ธอช่างแสนวิเศษเธอยังคงงดงามไม่เปลี่ยนดังวันประเจอใจที่เคยมีให้เธอเป็นอย่างนั้นเสมอเรื่อยไปแต่คงต้องลาเธอตอนนี้ลาเธอได้สักทีลาแล้วก็ให้เธอโชคดีสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณเมื่อกี้มันเล่นไม่ได้อยู่นั้นมันอ่านคอมเมนต์ไม่ได้มันค้างอ่ะอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะค้างหรือเปล่าตอนนี้อาจจะปัดคอมเมนต์ไม่ได้นะสวัสดี 6,700 กำลังจะแท็กหากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณผู้ที่เพิ่งติดตามใหม่ด้วยนะครับขอนแก่นอากาศเริ่มหนาวหรือยังยังเลยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยมากทมมาส่งกำลังใจให้พี่นิวด้วยนะพี่นิวตุยไปได้ไงก็ไม่รู้เรื่องนี้เห็นหน้าชายก่อนใน TikTok คิดถึงมนใครรีวิวจมูกหน่อยตอนแต่ตอนนี้ยังไม่หายดีตอนนี้อยู่ในจมูก8วัน8ก็9วัน8วันแต่ตรงนี้ยังบวมนิดหน่อยครับแต่หมอมือเบามากหมอมือเบาแล้วก็ทำดีมากมีการฉีดยาลดบวมให้ด้วยนะครับรีวิวทำจมูกครั้งแรกที่จริงกลัวมากเป็นคนที่ไม่เคยสัญญากรรมไม่เคยฉีดอะไรใส่หน้าไม่เคยทำอะไรเลยแต่ตัดสินใจทำจมูกเพราะว่า อยากลองดูอยากลองทำจมูกดูว่าโครงหน้าเราจะเปลี่ยนไหมเพราะว่ามันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากทำตั้งแต่สมัยจบมาอะไรใหม่ๆว่าเราอยากลองเสริมจมูกดูเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยมีจมูกเท่าไหร่นี่ทรงโน้ตอะไรก็ไม่รู้นะครับใช้เยื่อหลังหูทำด้วยข้างหลังไม่รู้ว่าเพลงเราจะติดลิขสิทธิ์ตอนไหนนะทุกคนเดี๋ยวนะดูแลตัวเองด้วยห่วงใยเดี๋ยวเราน้ำมะพร้าวกินแล้วปวดไหมไม่ปวดครับไม่ปวดตาเขียวคืออะไรตาเขียวก็อยากลองดูเพราะว่าแต่ตามจริงแม่ก็เป็นคนเสริมจมูกเหมือนกันนะแม่คุณเบญจวรรณก็เสริมจมูกเหมือนกันน้องผอมลงเพราะว่าแรกตอนที่จมูกเรายังบวมอยู่อะที่เราทำเสร็จวันแรกวันที่สองเรากินข้าวไม่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันอ้าปากกว้างไม่ได้เราก็เลยถือโอกาสวันหยุดวันก็ไม่อยู่ของเราหรอกวันรักษาตัวของเราก็เขียนหนังสือไปด้วยนะครับตอนนี้เกาบนดวงจันทร์ได้แล้ว2หน้าเอาคอมเมนต์ออกยังไงกดจุดมั้งไม่รู้เหมือนกันฉันเชื่อว่ารักเธอไม่แพ้สิ่งใดสวัสดี 11,000 ท่านด้วยอ๋อลบไปแล้วกำลังเริ่มติดตามขอบคุณผู้ติดตามใหม่อากว่ากว้างไม่ได้เพราะยาชามันเป็นเพราะยาชาด้วยแล้วก็หน้าเราบวมด้วยแต่สำหรับปลายคนที่เขาเคยทำจมูกมาเขาบอกว่าหน้าปลายก็ไม่ได้บวมเท่าไหร่ไม่ต่างจากนี้เลยแต่แค่ตรงนี้มันจะบวมนิดนึงนี่ตรงนี้
ถือว่าหายไวใช่หายกินน้ำมะพร้าวจนเอียนอ่ะกลับมาก็ยังกินอยู่นี่ก็น้ำมะพร้าวมันไม่ช้ำเลยนะแต่มันจะช้ำตรงนี้ตรงนี้นิดหน่อยยาช้ำเขาก็เลยให้ยารสเขียวมาเข้าที่ตลอดมาเดี๋ยวต้องรอดูครับตอนนี้ในจมูกประมาณ8-9วันก็ได้ส่งนี้แล้วกินของหมักของดองของดิบใช่ของหมักของดองของดิบกินไม่ได้มีแต่น้องๆกินนะครับแต่ยังยิ้มไม่ได้ของแสลงก็งดเหมือนกันของพี่ปลายบวมน้อยมากแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาจริงตอนที่เราไปทำแรกๆหมอว่าเลือดเราออกเยอะตอนนั้นเราก็ตกใจแต่มันก็ที่แรกถ้าเลือดออกเยอะมันจะบวมเยอะใช่ไหมล่ะแต่เลือดเราออกเยอะแต่มันบวมน้อยก็คือว่าเพราะว่าไปเป็นคนเลือดจางด้วยเป็นคนเลือดจางได้กินยาตั้งแต่สมัยเด็กๆว่าเราเป็นคนเม็ดเลือดจางอ๋อทีแรกก็ตกใจว่าทำไมเลือดออกเยอะเหรอครับแต่ก็ไม่มีอะไรคุณหมอว่ามันก็เป็นปกติใช้เวลานานไหมถือว่าไม่นานเท่าไหร่ครับแต่คุณหมออยากให้รูปมันออกมาอยากให้โครงหน้าออกมาดูดีคุณหมอก็เลยลองใส่ซิลิโคนเข้าไปดูแล้วคราวนี้พอถ้ามันยังไม่เข้าที่มันยังเหมือนว่าปลายยังไม่ดีตรงนี้น่าจะสวยกว่าคุณหมอก็เลยเลือกทรงที่ดีที่สุดให้กับเรามันก็เลยอาจจะช้านิดๆแต่ก็ไม่ช้ามากครับงดเบียร์ด้วยนะใช่งดเบียร์ก่อนตั้ง3วัน3หรือ5วันจำไม่ได้กินแมววัวบกได้ใช้รังสีได้ไหมไม่ได้ใช้รังสีนะไม่ได้ฉีดยาชาไปหายไปหลายวัน FC ค่ะทีแรกอะในความโหดร้ายอะไปว่าจะหายไปเลยไปว่าจะไม่โพสเฟซเลย7วันหนีไปเลยแต่ว่าคิดถึงพี่ก่อนเราก็เลยมาโพสหน่อยสวัสดีรักษาคลินิกด้วยใช่ทำอยู่ที่รักษาของหน้าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวคุณหมอดูไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไม่ได้ส่งรูปให้หมอก็มาดูหน้าเลยก็ได้ตรงนี้หน้าตรงนี้ต้องบวมอยู่แต่ผมยังกินน้ำมะพร้าวตลอดนะครับคุณหมอแล้วผมก็กินยาด้วยก็มีข้างนี้อยากให้ตรงใกล้ตาหายเร็วๆใช่ใกล้แล้วอีกนิดนึงจะหายแล้วเดี๋ยวกินยาหลังอาหารตัวนี้แล้วก็ประคองน้ำแข็งอีกเหมือนเดิมสวัสดีน้องโอมพอชนะด้วยเมื่อวานน้องโอมมาส่งเข้าบ้านประมาณเที่ยงคืนข้างประมาณนี้แต่มันยังไม่ได้รัดแกนวะที่แรกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทรงอะไรไม่รู้เอาแต่รูปไปให้คุณหมอดูก็อยากได้ทรงนี้นะครับแต่ตามจริงพี่โอ๊ตน่ะแนะนำไปพี่โอ๊ตคอตุ่มโอ้พี่โอ๊ตพี่โอ๊ตคอตุ่มใช่เราก็ไปเลยเดียวหายไปนานเลยใช่มาไล่นิดหน่อยงดเบียร์1เดือนงดอาหารแสลงงดปลาร้างดของดิบงดซกเล็กดีเจฮอนด้ามาสวัสดีครับดีเจฮอนด้าสวัสดีคิดถึงนะครับไม่ได้ร่วมงานกันเลยเดี๋ยวมีโอกาสจุ๊บไทยแลนด์รอบนี้เดี๋ยวจะไปคว้ารางวัลอีกI'm not afraid to die.
ถ้าปานไม่โพสต์7วันพี่ช็อกตายแน่ๆคุณหมอมือเบามากครับคุณหมอมันจะเป็นที่ตรงนี้เหมือนมีอะไรมาเหมือนว่าเล็บเราขูดปุ๊บแต่ที่จริงมันเป็นมีดกรีดปุ๊บมือเบาแล้วก็เก่งมากนะการที่หน้าเราไม่บวมเลยนี่สุดยอดสุดปังเปิดมาเมื่อกี้นึกว่าอบป้าที่ไหนอบอ้าวขอนแก่นเลยละครับดีเจฮอนด้างดของอร่อยทุกอย่างยกเว้นหมูกระทะกับหมูจุ่มหมูกระทะก็งดเหมือนกันเพราะว่ามันมีน้ำกระเทียมดองไปไวไปมีแผนจะทำอะไรอีกไหมก็ยังครับรักษาจมูกก่อนให้หายโอเคคือเป็นการรีเฟรชร่างกายงดอาหารแสลงใช่เรากินอาหารแสลงมาหลายๆปีแล้วของเค็มของเผ็ดห้ามกินเดี๋ยวมีน้ำมูกไหลจะติดเชื้อใช่ต้องรอตัดไหมก่อนตรงนี้ไหมยังไม่ได้ตัดนะตาของฉันไม่เอาตานี้น่ารักแล้วเราทีแรกเรายิ้มไม่ได้ทีแรกถามคุณหมอว่าเราจะยิ้มยังไงยิ้มไม่เป็นยิ้มแบบนี้เหรอคิมิโนโตหายไวๆนะครับขอบคุณครับโซเดียมก็คือของเค็มเหรอประคบบ่อยๆใช่เมื่อคืนก็ประคบก่อนนอนทำอะไรเพื่อตัวเองได้ก็รีบทำนะครับตอนนี้เซตบ็อกลิมิเต็ด CMP สำหรับ 2,000 ท่านนะครับสำหรับของแถมสุดพิเศษจากไปโรตอนนี้ออกแบบเสร็จแล้วแล้วก็เสนอพี่สิงห์ไปแล้วพี่สิงห์ว่าโอ้โหพี่ถึงโอ้โหพี่ไม่รู้เลยว่าทำแบบนี้ก็ได้พี่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันก็ทำให้มันดูไฮคลาสมันดูล้ำดีพี่สิงห์ก็ชมมาของแถมของเซตบ็อกซ์ลิมิเต็ด 2,000 ชิ้นที่ปายและชงเก้ปายแอนชงเก้ร่วมมือกันทำนะครับก็ยินดีด้วยกับ 2,000 ท่านนะใครได้เกิน 2-3 ตัวก็แบ่งเพื่อนใส่ด้วยนะชอบเซตบ็อกซ์ CMC Limited รอบนี้มากๆเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตั้งใจมากนะครับดีใจที่กดทันทำเพิ่มหน่อยอาจจะหมดแล้วเสื้อล็อตเสือหมดแล้วนะที่แรกพี่สิงห์ก็บอกว่าทำเพิ่มหน่อย FC จะมาฆ่าคอพี่แล้วแต่ว่าถ้าทำเพิ่มทำเยอะๆถ้ามีทุกคนหรือว่าสั่งซื้อธรรมดามันก็ไม่ใช่ลิมิเต็ดสิใช่ไหมล่ะป้ายแถวลงมาเซตบ็อกซ์ด้วยได้ไหมครับใช่แถมทุกเซตบ็อกซ์ 2,000 เซตครับผมที่ทำรอหนังสือฉายหนังสืออาจจะเป็นแต่เป็นข้ออีกทีครับผมยายเบนชมจมูกว่าไงยายเบนก็ตามจริงแม่ก็เป็นคนที่เสริมจมูกเหมือนกันแม่ก็ว่าเสริมก็ดีเปลี่ยนลุคหน้าที่จะมีอีกรอดไหมตอนนี้ยังครับผมพี่นิวบอกเพิ่มให้ทีสั่งไม่ทันไม่ได้เติมก็ยังไม่ได้เลยนะล
รีวิวเชียงใหม่หน่อยเชียงใหม่เราก็ไปถ่ายปฏิทินที่เชียงใหม่กันที่แรกเราจะถ่ายที่ขอนแก่นแหละแต่เราเราอยู่เชียงใหม่เราก็ทำไมไม่ถ่ายเชียงใหม่เลยดีกว่าขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับมาเฉยๆมันเหนื่อยแล้วก็ไปถ่ายเชียงใหม่เลยแล้วเลยไปถ่ายปฏิทินกันที่เชียงใหม่แล้วก็มีหลายๆที่ไปที่พี่หนึ่งเป็นคนเสิร์ชหาแหละพี่คอสตูมเป็นคนเสิร์ชหาเป็นคนแพลนว่าเราจะไปที่นี่ที่นี่ก็ไปถ่ายปฏิทินอีกเขาเรียกว่าคอนเซปต์หนึ่งที่ภาคเหนือเป็นวิวสวยๆวิวสวยมากวิวเป็นวิวท่ามกลางธรรมชาติภูเขาก่อนนั้นก็ในส่วนของปฏิทินปีหน้านะครับผมชอบโมเมนต์ก่อนโอ้พี่เขื่อนหรือพี่หมวยน่ารักมากๆเลยทีแรกเราก็ไปถ่ายกันอยู่ตรงนั้นแหละเราก็ไม่เห็นว่าพี่คือพื้นที่ปลอดภัยคืออะไรอ่ะคือกอดฟรีเหรอเราไปกอดพี่เขื่อนปะเราก็ชวนไปเราก็ว่าหน้ามันก็คือพื้นที่ปลอดภัยกอดแล้วมันก็อบอุ่นจริงๆนะน่ารักมากๆเลยเหมือนได้รับพลังเหมือนพี่เขาก็เป็นพลังบวกเช่นเดียวกันเลยหนังสือยังให้กดจองนะพี่ไม่เคยมีตังหนังสืออีกสักพักหนึ่งเลยครับทุกคนเพราะว่าไปดีลกับพี่ที่ทำหนังสือคือมันต้องได้ปึกหนึ่งเท่านี้คือเราต้องเขียนเองทุกๆหน้าเลยพี่เขาอาจจะเกาคำพูดหน่อยรอชมปฏิทินรีวิวท่าช้างอ๋อท่าช้างก็เขาแนะนำมาว่าถ้าไปเชียงใหม่ก็ต้องไปท่าช้างไปท่าช้างวันนั้นเราขึ้นเครื่องลงไปแล้วคราวนี้เราก็แบบตอนเย็นมาเราไปกินข้าวที่ไหนไปกับพี่ป๊อปก็เลยเสนอไปท่าช้างแต่ทุกท่านเขาไม่รู้จักเราท่าช้างคืออะไรแต่ไปกับพี่ป๊อปเนี่ยรู้ว่าท่าช้างก็คือซิกเนเจอร์ของเชียงใหม่แล้วก็ถ้างั้นเราไปนั่งกินข้าวที่ท่าช้างกันแล้วคราวนี้ถ้าไปกินท่าช้างมันต้องกินแสงสว่างแล้วคราวนี้เราก็กินแสงสว่างครั้งแรกที่นั่นอร่อยมากก็สั่งมานั่งพอเห็นโต๊ะข้างๆเขากินอันมีไฟแล้วอันนี้คืออะไรครับอันมีไฟนี่อันนี้ไฟเขาเรียก B52 แล้ว B12 อะไรแล้วก็ลองมากินคนละช็อตกินมีไฟไปเห็นโต๊ะมองไปข้างหนึ่งเอ้าอะไรนี่ทำไมเป็นสีรุ้งๆเขาเรียกเรนโบว์ถามไอ้ไหนไอ้ที่สีมันชื่ออะไรเขาเรียกเรนโบว์เอาเรนโบว์ไปอีกเราก็กินไปกินมาเมาวันนี้เมาแบบโอ้โหเมาหนักมากแต่ไม่รู้ไปกดเรียกแก๊ปได้ยังไงกดเรียกแก๊ปแบบมารู้ตอนเช้าว่าเป็นคนกดเรียกแก๊ปเองอะB52แล้วคราวนี้ก็เมานั่งรถไปก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้สติก็เป็นว่าเมาก็เป็นคนเมาคนหนึ่งแบบเดิน19ถอยหลัง39บายบายเป็นคนที่เมาแล้วโวยวายอยู่แล้วก็ตลกดีเวลาเมาแบกกันกลับพยุงกันกลับมีพี่ป๊อปขึ้นรถผิดคันพี่ป๊อปกำลังคุยกับเขาอยู่แล้วคราวนี้ไปก็ไปพี่ป๊อปเล่าให้ฟังว่าพี่ป๊อปกำลังคุยกับเขาอยู่แล้วไปก็ไปนั่งรถคันหนึ่งเลยแต่ไม่รู้รถคันไหนไม่ใช่รถแก๊ปที่เราเรียกแล้วก็ไปนั่งคันนั้นแล้วคราวนี้ลุงสุนบอกมึงไปนั่งไอ้นังน่ะมาโมเมนต์รถคันเอาดิลงมาจากไหนแบบพี่บอกก็เล่าให้มาลงมาจากไหนนี่รถเท่ามาคืนกันนี่มาคืนกันนี่พี่บอกก็บอกมาโมเมนต์คันเอาลงไปก่อนไปก็ไม่ยอมลงไปก็นั่งอยู่บนรถไม่รู้ว่าจะนั่งทำไมมันละ
ก็คราวนี้ตนได้รถคันใหม่มาไปถึงลงจากรถคันนั้นแล้วก็ไปแล้วคนขับรถคนนั้นชื่อเอ็มหรือชื่ออะไรมีการเป็นเบอร์เข้าไปในโทรศัพท์อีกกลัวเขาหายเลยแล้วก็ไม่รู้แล้วก็มาพี่ป๊อปก็เป็นคนไปส่งห้องทุกคนพี่ป๊อปก็ไปส่งห้องทุกคนแล้วคราวนี้วันนั้นพี่ป๊อปเก็บคีย์การ์ดทุกคนไปดีนะที่ในห้องของไปมันมีคีย์การ์ดอยู่อีกหนึ่งอันคนสั่งแก๊ปฟังอีสานออกไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคนสั่งแก๊ปชื่อเอ็มเนี่ยยังเมมชื่อไว้อยู่เลยเดี๋ยวไปเชียงใหม่เดี๋ยวจะไปหาอีกเดี๋ยวไปโทรเรียกมารับเมาแล้วดีไม่ไปฟ้อนรำไม่เข้าฟังแล้วชอบเวลาเธอเมามันดูและเทสดีขอบคุณพี่ป๊อปที่ดูแลตัวเองแทบจะไม่ไหวก็ยังดูแลเราด้วยนะครับอีกทีนะวอร์มอัพน้องเอ็มว่าเพื่อนเอ็มนะว่าดีใจแล้วแต่เพื่อนไหนน่าดีใจกว่าปายนี่จะไม่สั่งเล่าสั่งเบียร์กับใครเลยนะจะสั่งแค่กับไอ้ไนท์อ่ะจนพี่ป๊อปแบนไอ้ไนท์นุกแบนไอ้ไนท์โคตรตลกอ่ะคือจะสั่งอะไรถ้าคนเอ็กเซลคนอื่นเดินผ่านก่อนยังเดี๋ยวรอไอ้ไนท์ก่อนถ้าเรียกควักยกมือปุ๊บไอ้ไนท์มาแล้วไปเพื่อสร้างตำนานแล้วก็จะไม่ไปพี่ป๊อปไม่ได้คอแข็งพี่ป๊อปเปรียบสุดพี่ป๊อปไม่กินนิดเดียวมองแล้วดูแลเทะมันไม่ได้ดูมีเสน่ห์นะก็สนุกดีแต่โดนทันวางหอมแก้มก็คืออุ้ยทีแรกไม่คิดว่าทางจะกล้าหอมแก้มเลยนะเขาว่าพี่ดวงเขาบอกว่าให้ยืนตรงนั้นเลยทันวาหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มทันวาเขาจะงวงมาหอมแก้มเราทีแรกเราตกใจไอ้แล้วคราวนี้พี่ดวงก็บอกว่ายืนเฉยๆแล้วทันวาจะหอมแก้มทันวาก็หอมเต็มเลยอีก 20% ใครคอแข็งสุดไปโอริโอ้ขับคอแข็งที่สุดแต่กินเยอะไปหน่อยเบียร์มันหวานโอ้รีวิวพี่กิจหน่อยรีวิวพี่กิจนะครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่จับจูบเหมือนกันแต่ยังดีที่ได้บัตรมีน้องเขาทักมาว่ามีบัตรคอนเสิร์ตไอมีโต๊ะมันหลุดพอดีข้างหน้าน่ะเราก็เลยได้โต๊ะนั้นมาแล้วก็เลยชวนพวกชงเก้น็อตอ่อยไออูแล้วก็ทีมงานไปดูทีมเป็นดาวกันก็ไปเห็นพี่กิจใกล้ครั้งแรกเลยนะแล้วก็เหมือนว่าพี่กิจร้องเพลง10กว่าเพลงเราก็ร้องเพลงพี่กิจได้ทุกเพลงเลยเป็นอะไรที่คอมพีสของในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งมีพี่กิจร้องเพลงแล้วสักเพลงเนี่ยแล้วพี่กิจก็ชี้มาทางเราก็เหมือนก็ตอนนั้นเราก็ร้องเพลงกับพี่กิจอยู่พี่กิจก็ชี้มาแล้วโอ้โหว่าเลยขอบคุณครับพี่กิจที่จำได้แล้วคราวนี้พอตอนจะออกไงเราพี่กิจจะไม่ได้อยู่บนเวทีเหมือนที่เราอยู่ใช่ไหมพี่กิจจะเดินลงมาเลยเขาก็จะยืนส่งแค่สองข้างทางพี่กิจก็เดินผ่านมาแล้วพี่ก็อ้าวสวัสดีแล้วก็ถ่ายรูปนิดหน่อยติ่งคอมพีใช่มันได้เจอแบบใกล้ๆเลยเข้าใจความรู้สึกของทุกคนที่มาเจอเรานะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีใจนะดีใจที่ได้เห็นใกล้ๆขนาดนี้แค่ชี้นิ้วแค่มองหน้าก็จำได้ทั้งวันแล้วธนูเ
ันที่แม่ไปดูไปแล้วร้องตามได้ทุกเพลงใช่มันคล้ายๆฟิลนั้นเลยแบบว่าพี่ไปเพื่อร้องเพลงกับเราแล้วก็ร่วมสร้างความสุขด้วยกันแค่มองมาแค่ภาพหนึ่งวันที่ไว้แค่นี้ก็เป็นความสุขของคนคนหนึ่งแล้วก็เป็นความประทับใจของคอนเสิร์ตนั้นแล้วใช้ชีวิตแล้วเมื่อวานเราก็ไปที่มหาจักรมามหาจักรคือที่ซื้อเจ้ายับมาใช่ไหมล่ะเจ้ายับก็เผื่อบางคนยังไม่รู้ว่าเจ้ายับคืออะไรเจ้ายับก็คือไม้ของเราเองไม้ที่เราซื้อมานั่นแหละตอนนั้นเราก็อยากไปดูว่าตอนที่เราสั่งกับพี่แอร์ใช่ไหมมันไม่มีโอกาสมาดูว่าที่ร้านมันมีไม้รุ่นไหนบ้างแล้วมันมีไม้ไหนที่น่าซื้อมีกี่รุ่นบ้างไม่มีโอกาสได้เข้ามาดูเพราะว่าเราก็เดินสายตลอดช่วงนั้นแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เข้ากรุงเทพเท่าไหร่เราก็เลยไปดูเลยถือว่ามีโอกาสก่อนขึ้นเครื่องก็ไปดูว่านี่มหาจักรมันอยู่ตรงนี้รถติดมากนั่งแก๊ปไปอ่ะรถก็ติดมันอยู่เส้นกลางเมืองเขาว่าช่วงนี้มันอยู่เส้นกลางเมืองครับมันอยู่เส้นสยามมันก็เลยรถติดหน่อยเราก็เลยลงไปดูเราก็เลยไปสั่งตู้มอนิเตอร์ตู้ลำโพงแล้วก็ซื้อไมค์สายมาตัวนึงแล้วก็มีแท่นชาร์จมันจะเป็นกล่องชาร์จมีชาร์จไมค์แล้วก็แท่นชาร์จของอินเดียลูกมือของไอ้เจ้ายับมันถ้าแม่ไปก็มองแม่หน่อยนะได้เราก็เลยไปดูอุปกรณ์มาเพราะว่าห้องข้างๆว่าจะเนรมิตเป็นเดี๋ยวจะเอาโต๊ะสนุกตรงนี้เดี๋ยวจะไปเล่นกับพี่ๆอยู่ที่หน้าฟิตเนสที่หน้าหมู่บ้านตรงนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนมายกไปเพราะว่าเราแทงสนุกคนเดียวมันเงียบเหงาเกินไปเราก็เลยว่าจะเนรมิตห้องตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อตู้แอมมาอีก2ตู้แล้วก็จะซื้อแบบไปอีกตัวหนึ่งน่าจะโอเคแล้วเพราะว่าเราไปซื้อตู้ไม้มาแล้วที่แรกเราจะสั่งตู้แอมจากมหาจักรเลยแต่มันไม่มีมันมีแต่ตู้ลำโพงแล้วก็จะเนรมิตห้องนี้เดี๋ยวไปซื้อเครื่องไลฟ์สตรีมพอดีมีกล้องตัวหนึ่งแล้วก็มี MacBook แล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อการ์ดแคปเจอร์ซื้อเขาเรียกอะไรล่ะที่ต่อไลฟ์สตรีมมาไว้ให้น้องๆไลฟ์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าตอนที่เราไลฟ์จกตาแบนเห็นไหมเสียงมันจะจี้ๆเสียงมันจะเป็นมึงๆมึงๆมึงๆเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์แบบเป็นทางการเดี๋ยวผมจะมาเรียนห้องข้างๆนี้ให้เป็นห้องไลฟ์สดเวลาน้องอยากมาไลฟ์ก็มานั่งไลฟ์เล่นที่ถึงก้อนคำจังก้อนคำไปกรุงเทพแล้วเจ้าพ่ออุปกรณ์เพราะเราไปถามน้องบอลมาแล้วถามน้องบอลถามครอบถามชงว่ามันเป็นยังไงมันก็น่าจะขายแค่วีกไม่เยอะเดี๋ยวเราไปดูอยู่ตรงมาราธอนห้องมันเก็บเสียงแล้วใช่เพราะว่าตอนที่เราเอาห้องมาลงใช่ไหมว่าตรงข้างหลังเราก็ให้พี่อ่างมาทำให้ใส่ซับเสียงอีกชั้นหนึ่งลงไปแล้วก็มีผ้าเก็บเสียงแต่ถ้ามาทำเป็นไลฟ์สตรีมจริงๆอ่ะเหมือนที่ทุกคนได้ยินเสียงชัดแจ๋วแบบที่ถ้าทุกคนสังเกตแล้วว่านักดนตรีทุกคนจะใส่หูฟังเวลาเราเขาไลฟ์สดไลฟ์สตรีมแบบข้างในเพราะว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงออกจากข้างนอกมันจะได้ยินเสียงแค่ข้างในติ๊กมันเล่นฟึ่งซื้อบ้านใหม่เลยเดี๋ยวต้องซื้อว่าจะมีแผนอยู่บ้านกันทะลักอยู่ทำเป็นห้องอาส่วนตัวก่อนคำอินเตอร์แล้วใช่
ดีเลยได้ดูไลฟ์บ่อยๆใช่ถ้ายังไม่ขี้เกียจต่ออยู่ไปดูไอ้มหาจักรมันมีตัวของดีเจด้วยตึ้ง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 แล้วแต่หยิบมาด้วยแต่เราทำไม่เป็นเดี๋ยวขอศึกษาก่อนทำห้องเสร็จทำช่อง YouTube เลยใช่ปีหน้านะครับทุกคนในค่ายจะน่าจะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะของไปก็เหมือนกันเวลาเราทำชาเลนจ์เราทำเกมเราทำอะไรเดี๋ยวเราทำลงช่อง YouTube กันทำไมก้อนครับไปกรุงเทพนะพี่ไปทำธุระครับผมยาวแล้วแต่ยังไม่กล้าตัดเพราะว่าตรงนี้มันใช้เยื่อหลังหูทำใช่ไหมก็กลัวเขาหนีเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปร้องให้เขาออกข้างๆกันข้างๆออกกองต้องเข้ากองมีกองไฟฟ้าแล้วเจอพ่อลุงยังไม่เจอพ่อลุงเลยพ่อลุงไปออกกำลังกายฟิตเนสเนาะชีวิตของคุณมาด้วยจะดูสดสวยเมื่อคนมองสระผมลำบากไหมสระผมอย่างนี้ตอนที่บอกว่าตะแคงสระผมสระผมโคตรหาผมมีแผลนิดหน่อยรอมีโค้รอไปก่อนเลยทีแรกแล้วว่าจะยกคอมไปทั้งหมดแล้วแต่เราลืมว่าเราซื้อ MacBook มาแล้วเครื่องนึงแล้วเราก็เลยว่าเดี๋ยว MacBook ไปไว้อยู่ห้องนู้นก็ได้ไม่ MacBook เดี๋ยวไปซื้อ iPad มาอีกตัวไว้คุมจะได้เป็นจกตาแบนเต็มวงจมูกไม่เจ็บครับแผลที่หูหายก่อนจะต้องลองไปดูก่อนใครตั้งชื่อจบสามแมนไอ้ม้าเป็นคนตั้งไอ้ม้ากับไอ้โจมันใกล้ยาวมาแล้วอีกนิดนึงอีกนึงถ้าที่มันไม่ควรคู่เราจึงเป็นคำถามมานานไปชอบเห็นหอมนะชอบจุดไฟในห้องชอบจุดไฟในห้องแต่ไฟแช็กหายสงสัยแม่เอาไปทิ้งไหนก็ไม่รู้คนเราทั้งหมดงามเลิศเท่ากันบางคนนั้นก็สวยงามจากใจบางคนใช้คำพูดให้สวยงามใช่เขาห้ามโดนน้ำห้ามโดนน้ำห้ามโดนน้ำหน้าไปล้างได้แค่ตรงนี้แล้วตรงนี้เช็ดน้ำเกลือแข็งวันแรกไม่น่าจะแข็งได้นะจะตัดแค่ตรงข้างๆออกครับไม่เทียนหอมมีเยอะนะอ
ไข้แต่ตรงนี้ยังบวมอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำประคบน้ำแข็งแล้วก็กินยานอนแล้วนะครับทุกคนก็ฟันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆค่ำคืนไว้เจอกันนะครับผมทุกคนอย่ากระโดดเยอะสะเทือนจมูกใช่ไอ้น้ำเปิดไอ้น้ำคืออะไรอะลองแบบเกาหลีดูเปลี่ยนลุคบายบายครับ see you again ฟันดีลาติสวัสดี